สู่เกมการแข่งขันกันต่อนะครับวันนี้2คู่ที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นเรื่องของเกมการต่อสู้ที่สนุกสนานแล้วก็เป็นเกมของท่านรองจริงๆครับมาดูคู่นี้ฝ่ายแดงก็คือหลักทรัพย์สอทัพทิมนะครับชื่อจริงว่านายเมธีบุญละบุญมาครับอายุ17ปีมาจากบางนากทมนี่เองครับคุณพ่อบำรุงคุณแม่มาลีจบการศึกษาชั้นม.3หัดมวยครั้งแรกตอนอายุ12ขวบครับกับคุณพ่อใช้ชื่อว่านาทีทองแพ้คะแนนลงมารับค่าเก็บตัว800บาทนิบนอ่ำสิงครับรับ3ตำแหน่งชาติสมิงสิทธิ์อรันเป็นเทรนเนอร์45ชนะ30แพ้15ล่าสุดเสมอจัดจ้านเจ้าจักรภพที่ลุมพินีครับส่วนฝ่ายน้ำเงินครับลูกเทวดาสวินัยมาหุ่นจะดีเหลือเกินส่วนสูง180เซนติเมตรมีชื่อจริงว่านายพงศกรคำมูลปัจจุบันอายุ17ปีครับ17ปีเป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาบิดามารดาคือนายวินัยและนางวรางคณาคำมูลก็ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับหัดมวยครั้งแรกกับคุณพ่อใช้ชื่อว่าน้ำกว้านน้ำกว้านนะครับตอนอายุ11ขวบได้ค่าชกมา200บาทแต่ว่าแพ้คะแนนคู่ชกลงมานะครับหัวหน้าคณะคือร้อยตำรวจเอกธรรมนัสพงเผ่าผู้จัดการคือมหาชนเคซีมวยไทยสถิติการชก80ครั้งครับชนะ70แพ้10ล่าสุดก็ชนะคะแนนแลมบ้องธนศักดิ์ขนส่งที่จังหวัดเชียงใหม่ครับมาชมกันต่อครับคู่ที่3ของการถ่ายทอดสดค่ำคืนวันนี้ครับเวลาเตียงการพลิกล็อกไปแล้ว2คู่ติดคู่นี้ครับคู่ที่3จะมีอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าดูกันยาวๆครับคู่นี้ซ้ายกับขวาอีกคู่นึงนะครับแดงซ้ายน้ำเงินขวาพงพันธ์รัตนสุนทรครับกรรมการผู้ชี้ขาดยกแรกคู่ที่4นะครับในรายการเป็นคู่ที่3ของการถ่ายทอดสดเพชรยินดีนั้นสร้างสรรค์ขึ้นมาครับทั้งมวยไทยมวยเทศมีเพชรยินดีมีเพชรปิยะล่าสุดเป็นเพชรวิเศษครับในบรรดาลูกหลานของเสี่ยนาวอ้าวแล้วครับมาแล้วครับเติมเต็มด้วยศอกมีโอกาสอีกแล้วครับซุปเปอร์วอนอย่างนี้มีโอกาสครับสังเกตให้ดีนะครับเวลามวยชกสนุกพลิกไปพลิกมานี่คู่ต่อไปเหมือนมันมีเชื้อแหละครับแม่นักมวยนั่งอยู่ที่มุมอยู่ที่ขอแบบโอ้ยอยากจะชกให้มันสนุกเหมือนเพื่อนร่วมอาชีพเปิดหัวดีมีชัยหัวขึ้นถูกต้องมาพักสักครู่เดียวแล้วกลับมาน้องโบ๊ทมันรู้จักเชื้อชายเหรอครับมาชมกันต่อในยกที่2นะครับก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับขอเชิญชาวสัตวบาลสัตวศาสตร์เกษตรศึกษาสัตวศาสตร์นะครับก็เชิญร่วมงานสัตวบาลคืนสู่เหย้าครั้งที่4นะครับในวันเสาร์ที่2กุมภาพันธ์นี้นะครับณลานหน้าตึกภาควิชาสัตวศาสตร์เกษตรบางพระจังหวัดชลบุรีครับว่ากันต่อยกที่2ซ้ายกับขวาคู่หนึ่งอุ้ยลองดูว่าเป็นอย่างที่น้องบอลได้ทำนายไว้หรือเปล่านะครับถ้าน็อกก็น็อกกันกาวรูดถ้าพลิกล็อกก็เกือบทั้งรายการครับนะครับเริ่มจากเข็นแรงๆเริ่มจะเสียบหนักๆใครเสียบใครครับยังแข็งแกร่งแข็งแรงกันอยู่ครับว่ากันไปซุปเปอร์บอลโอ้ยมีโอกาสไม่ครบยกสูงแล้วครับคู่นี้โอ้ยแกออกอาวุธใส่กันนี่โอ้ยโอ้ยแข็งแรงมากน้ำเงินแข็งแรงมากแต่ต้องดูตีนปลายครับระยะยาวเป็นอย่างไรนอกเป็นของแดงครับมาแต่ว่าในนี่น้ำเงินเหมาเลยทีเดียวตอนนี้กรรมการสุนทรบอกว่ามาเจอกันต่อที่กลางเวทีครับซ้ายนะครับแดงซ้ายน้องโบ๊ทแดงซ้ายความมันครับความเร้าใจลูกเทวดานี่หัวหน้าคณะต้องชอบหมอลำแน่นอนเลยเพลงลูกเทวดาครับโอ้โหโด่งดังเป็นผู้แตกแต่น้ำมือจะดังหรือเปล่าต้องอยู่บนเวทีครับโอ้โหเข่าต่อเข่าเข่าต่อเข่าครับรูปร่างดีกันทั้งคู่ครับพี่ดกแม่พยายามจะบีบให้แคบลงครับมุมกล้องทีสปอร์ตเข็นให้ดูจัดจัดศีรษะนี่ทรงนักเรียนไปยัดยาสระผมออกอาวุธกันน่ารักเอาใครดีใครอยู่ใครโดนใครยุบใครจะย่นใครจะหล่นติดตามครับแฟนๆโอ้โห3คู่แล้วครับ
ต้องบอกว่ายังไม่ผิดหวังเอามาแข่งขึ้นเข่ายังมีเวลานะครับท่านผู้ชมครับยังเหลืออีกหลายยกครับนี่เพิ่งยกที่2แล้วครับแต่วันนี้ครับศึกมวยดีลูมินิตี้สปอร์ตมาดูอีกแล้วครับเรียกว่าพลิกล็อกกันอุตลุดแล้วครับท่านผู้ชมมาดูผู้ตัดซับกับลูกเทวดาแข้งซ้ายวางไปเมื่อสักครู่นี้ครับทางด้านของหลักทรัพย์โอ้โหเวลาเด้งตีนี่แกแข็งแรงครับลูกเทวดาแกจับในแล้วแกมีห่มแกมีอุ้มครับโอ้ไม่ธรรมดาครับรู้เรื่องของวงในนอกโดนในได้เอาละครับเทวดาของแม่เทวดาของพ่อคืนไปคืนมาใครดีใครอยู่เอาไม่สนครับเทวดาชนอย่างเดียวนอกโดนในได้ซุปเปอร์แมนเริ่มสนุกแล้วครับโอ้โหแลกเข่ากันอุตลุดแล้วครับโอ้หมดโยกซะก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อครับเอาละครับท่านผู้ชมครับกลับมาชมกันต่อในยกที่3นะครับความมันระหว่างหลักทรัพย์กับลูกเทวดาครับฝ่ายน้ำเงินวงในดีนะครับโอ้ส่วนฝ่ายแดงก็อาวุธซ้ายแข้งซ้ายนะครับมาชมกันครับยกที่3โอ้ยวางแข้งซ้ายเต็มๆนะครับหลักทรัพย์ลูกเทวดาจะทำยังไงครับจะแก้เกมยังไงได้อย่างเสียอย่างนะครับแดงวงนอกแต่ติดตามวงในครับลูกเทวดาเด้งเสียบวางแข้งได้สุดโอ้ยดึงหลุดแล้วคืนด้วยซ้ายครับโอ้โหเรียววงในดูแล้วทางด้านหลักทรัพย์จะเสียบแบบลูกเทวดาแล้วนี่ครับโอ้ยแต่ก็ไม่แน่แล้วครับแรกเข่ากันอุตลุดเลยครับคุณโบ๊ทคุณโบ๊ทท่าทางจะมันอยู่ครับพี่นพโตตื่นเต้นเร้าใจครับซ้ายกับขวาครับโอ้ยวางแข้งเข้าไปครับเอาครับลูกเทวดาต้องเบียดติดๆครับวงนอกดูไว้ดีแต่วงในเป็นของข้าครับเอาครับเดินอัดหนักๆแล้วครับลูกเทวดาโอ้โหทางด้านหลักทรัพย์นี่ก็ไม่ให้ถึงตัวไม่ให้ติดตัวได้ง่ายๆหรอกครับแม่มียืนตั้งจังการขัวไว้เลยครับดูครับตบออกข้างระหว่างแข้งซ้ายนี่ครับโอ้โหมีปันโอ้ยหลับกาการอีกคู่นึงครับเตะซ้ายแล้วสับขวาครับแม่โอ้โหนี่แหละครับเรื่องของหมัดมวยศิลปะครับสวยงามมากครับวางซ้ายเดี๋ยวคงจะมีภาพชัดๆชัดๆครับอะไรก็หยุดความมันของมวยดีลุมพินีทีสปอร์ตไม่ได้นะครับชั่วโมงนี้ต้องขอบอกว่ามาแรงจริงครับทีมงานพี่ลุมดีมาแล้วครับภาพช้าดูดีๆครับซ้ายจังหวะจะมากบกระโป้งเข้าไปซ้ำดาบ2ครับหลับกากาดครับโอ้ยเข่าสุดท้ายไม่โดนครับดูอีกช็อตนึงอีกมุมนึงครับดูครับดูแข้งซ้ายก่อนครับเปรี้ยงเข้าไปดอกแรกโป้งดึงจังหวะแล้วสับดอก2นี่นะครับเรียบร้อยครับโอ้โหดูอีกช็อตนึงนี่ครับสับแรกยังไม่หนำใจต้องสับที่2ครับนี่ครับคว่ำลงไปเลยครับคว่ำลงไปเลย